ีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงานไอ้บล็อกของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เราอยู่ที่สำหรับวันนี้เราไปเบิ่งข่าวเกี่ยวกับมาลาโบนะครับก็มีได้มีการประกาศอาซีทีมชาติลาวจำนวน50ล้านกีบนะถ้าหากว่าทีมชาติลาวสามารถเอาชนะทีมชาติไทยในรอบ4ทีมสุดท้ายในการบันเตซึ่งแซมแม่งชาติอาเซียนในหุ่นยนต์อยู่บ่เกิน23ปีเนาะซึ่งว่าจะเปิดฉากขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2022นี้เนาะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ว่าน่าติดตามสำหรับทีมชาติลาวในหุ่นยนต์อยู่บ่เกิน23ปีที่สามารถเอาชนะมาเลเซียไป2นัดรวดสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวันเตชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหุ่นยนต์บ่เกิน23ปีประจำปี2022ที่ประเทศกัมพูชาเนาะซึ่งหลังจากนั้นก็บ่ทันมีผู้ใดที่ว่าจะมาประกาศอาเซียนนักเตะทีมชาติลาวชุดนี้เนาะซึ่งล่าสุดในมื้อนี้วันที่23กุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาซึ่งว่าในตอนเช้าเนาะทางนางพิชิกาบุญกว้างหรือมาลามโบเนาะเป็นอดีตประธานสโมสรเบียงจันทน์ยูไนเต็ดเพิ่นก็ได้ประกาศผ่านFacebook ส่วนตัวของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นทีมชาติลาวชนะทีมชาติไทยค่อยจะให้40ล้านกีบศึกแห่งศักดิ์ศรีและไอ้เอกพลภูมินจะเพิ่มให้อีก10ล้านกีบเนาะรวมเป็น50ล้านแล้วในการมอบให้กับทีมชาติลาวชุดนี้เนาะเพื่อมอบความสุขให้กับพวกเราขอให้ลาวชนะอันนี้เป็นคำที่ว่าเพิ่นโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของเพิ่นเนาะสำหรับทีมชาติลาวในหุ่นยุคบ่เกิน23ชนะมาเลเซียนัดที่21และนัดที่2ชนะมาเลเซียไป20รวมผล2นัดชนะไป4ประตูต่อ1ผ่านเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายได้พบกับทีมอันดับ2ของกลุ่ม4ก็คือทีมชาติไทยในวันที่24กุมภาพันธ์2022เวลา 16:00 ส่วนอีกคู่นึงจะแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีทีมชาติติมอร์เลสเต้พบกับทีมชาติเวียดนามในเวลา 19:30 นาทีที่สนามโมโดล็อกเจโกเนชั่นแนลสเตเดียมที่นครหลวงพนมเป็นประเทศกัมพูชาทั้ง2นัดด้วยกันนะสำหรับมาลาโบกลายเป็นที่รู้จักในหลายปีที่ผ่านมาก็คือในปี2018ตับตั้งแต่เรือนเมืองก่อนพุ่นละด้วยการขึ้นเป็นประธานของสโมสรบานเตะเวียงจันทร์ยูไนเต็ดนะซึ่งเป็นประธานสโมสรยิงคนทมิตรของสปปลาวเนาะที่ว่ากลายเป็นประธานสโมสรบานเตะนะและก็สร้างสีสันให้กับวงการบานเตะลาวตลอดมาก่อนที่ว่าจะลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรดังกล่าวไปเฮ็ดหน้าที่เป็นคณะในสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวนับตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมา